สวัสดีค่ะลิซ่านะคะมาทักทายแฟนๆชาวไทยอีกแล้วค่ะก็คิดถึงทุกคนมากๆค่ะโอเคอยากให้ลิซ่านะคะพูดถึงความพิเศษและความรู้สึกของงานทั้งหมดในวันนี้แหละครับเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกมากๆแล้วก็ร้องไห้ไปแล้วด้วยค่ะเพราะว่าซึ้งมากๆพี่ๆแฟนๆชาวไทยได้เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้แล้วก็มันเป็นอะไรที่สเปเชียลมากๆเพราะเป็นแฟนมีตอัพครั้งแรกของลิซ่าก็ขอบคุณที่ทุกคนมาให้กำลังใจค่ะได้รับพลังความรักของคุณอุ่นเลยแล้ววันนี้สุดๆเลยค่ะที่สำคัญจุดเด่นลิซ่าคือรอยยิ้มครับผมอยากจะรู้ว่าเคล็ดลับอะไรของลิซ่าที่ทำให้เขายิ้มอย่างมั่นใจสดชื่นและมีเสน่ห์ขนาดนี้ครับขาดไม่ได้เลยค่ะต้องขอบอกว่าเป็นพอเดนทิสเต้เพราะว่าหนูเชื่อว่าพอถ้าเรามีความมั่นใจในฟันในรอยยิ้มของเราแล้วมันก็ออกมาแบบอัตโนมัติค่ะอยาก how to หน่อย how to แบบรอยยิ้มแบบความมั่นใจของลิซ่าเป็นแบบไหนครับเมื่อกี้หนูแอบกินอาหารไปไม่รู้มีอะไรกันบ้างกินขนมไปใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวให้เลยรอยสวยแล้ว3 2 1แชร์ที่2แบบมั่นใจครับ3 2 1แชร์ที่3แบบคิ้วๆ3 2 1 beautiful มากรักมากนะครับผมอยากให้พูดถึงเดนทิสเต้นะครับนึกถึงเดนทิสเต้นึกถึงอะไรครับเขาที่ทำงานกับเดนทิสเต้มา3ปีถึงจะถึง confidence smile ค่ะใช่ confidence smile มันมาจาก inner หนูเชื่อว่าทุกคนมีรอยยิ้มที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองถ้าเรามี inner ที่เรามั่นใจ confidence smile มันจะส่งผลให้ทุกคนมองเราแล้วเขาก็จะมีความสุขไปด้วยค่ะแล้วหนูรู้สึกยังไงที่ได้ทำงานกับเดนทิสเต้ครับหนูดีใจมากเลยค่ะเป็นปีที่3แล้วครอบครัวน่ารักมากอบอุ่นมากๆเลยค่ะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ทำงานด้วยกันเป็นเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามีส่วนร่วมกับเป็นล่าสุดด้วยใช่ค่ะใช่หนูจะไปยืนลงไปนะด้วยตอนนี้โพสิชันหนูเป็นแบบก้าวข้ามไปอีกขั้นนึงแล้วเป็นบอสเลดี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันเชื่อมกับตัวหนูเองก็เลยเป็นคอนเซปต์นั้นออกมาค่ะเป็นบอสเลดี้ที่มีความมั่นใจ confidence มาเอาค่ะออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างผลงานตัวเองดีใจค่ะชอบมากเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ทำงานกับพี่ๆทีมงานไทยทุกคนมีความ professional แล้วก็ภาพวิดีโอออกมาสวยมากค่ะอยากจะคอนแทคหรือร่วมงานกับพี่เต้ยังไงอีกบ้างคะอุ๊ยอันนี้ต้องขอไปคิดดูก่อนค่ะรอดูว่าปีหน้าเราอินกับอะไรมากกว่าค่ะเดี๋ยวต้องกลับไปคิดเดี๋ยวขอเตรียมตัวนิดนึงต้องรอลุ้นกันเนาะใช่ค่ะรอลุ้นกันดีกว่าค่ะแปลว่าแฮปปี้มีความสุขกับเดนทิสต์มากใช่ค่ะรักเดนทิสต์ I love dentists โอเคอ่ะอยากให้แรปอัพทั้งปีนี้หน่อยอยากจะบอกว่าลิซ่าทำงานเยอะมากๆเลยตลอดทั้งปีมีผลงานเยอะขึ้นยังไงบ้างสำหรับปีนี้ปีนี้ลุยงานหนักมากค่ะลุยงานหนักมากมีผลงานเยอะมากมีซิงเกิล3ซิงเกิลแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมตัวอัลบั้มฟูลอัลบั้มครั้งแรกค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบในสิ่งที่หนูเตรียมไว้ให้ค่ะเตรียมอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆนะคะสำหรับผลงานในปีหน้าค่ะพี่ซ่าโอ้ยก็จะมีอัลบั้มค่ะที่กำลังจะตามมานะคะแล้วก็การแสดงครั้งแรกของลิซ่าค่ะกับ The White Lotus ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในตัวน้องมุกนะคะสปอยเรื่องอัลบั้มเบาๆหน่อยได้ไหมครับผมจะทำสปอยได้ไหมหนูไม่ชอบสปอยก็จะเป็นฟูลอัลบั้มค่ะก็จะมีเพลงเยอะก็อยากฟังอะไรถึงลิลลี่ริ้งทั่วประเทศนะครับรวมถึงอยากให้คุยตอนปีใหม่ของแฟนหน่อยครับอ๋อจริงๆแล้วหนูจะมาเคาท์ดาวน์กับแฟนๆชาวไทยของปีนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกมาร่วมเคาท์ดาวน์กับหนูด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูต่อไปนะคะหนูจะตั้งใจทำผลงานที่ดีให้ทุกคนภูมิใจค่ะมีสร้างคนปีใหม่แฟนๆใหม่ได้ไหมคะอะไรนะคะอยากให้คุยคนปีใหม่แฟนๆไทยทั่วไทยเลยครับโอ้ยเดี๋ยวหนูมาอวยพรอวยพรวันนั้นเลยใช่ไหมโอ้ยพรวันนั้นเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ